ยากมากนะเพราะถ้าเราสร้าง selection ไว้แล้วเนี่ยเราก็ทำอะไรได้ง่ายๆขูดเหมือนเดิมนี่จะเป็นซึ่งวิธีการที่ผมอธิบายไปเนี้ยมันจะเป็นการแปะสกรีนโทนแบบรุ่นเก่าคือเป็นวิธีการแปะในสมัยที่ยังเป็นแผ่นสกรีนโทนอยู่นะฮะถ้ามีโอกาสต่อไปอาจจะสอนวิธีแปะแบบเกรเดียนอย่างเดียวก็ดูโอเคอยู่เพราะปัจจุบันนักเขียนการ์ตูนที่เป็นแนวดิจิตอลเนี่ยหรือแนวคอมพิวเตอร์เนี่ยก็มักจะไล่โทนปกติแล้วเพราะคนอ่านทั่วไปก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับรายละเอียดการใช้เม็ดโทนอะไรแต่บางคนที่ยังเป็นนักวาดที่ยังอนุรักษ์การใช้สกรีนโทนอยู่ก็ยังเห็นว่าสกรีนโทนเนี่ยยังสำคัญอยู่เหมือนกันนะครับเห็นไหมฮะฮาวทูนี้ถ้าปกติถ้าเราทำแบบจับเวลานิดนึงก็จะพบว่าเวลาที่เราใช้ในการแปะโทนแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะมีเวลาจะต้องใช้เวลามากผมอยากจะขอให้ทุกท่านเนี่ยคำนวณเวลาที่ดีถ้าจะแปะโทนนะฮะไม่งั้นเนี่ยมันเสียเวลามากจริงๆผมลองทำไฮไลท์ตรงบริเวณเสื้อดูด้วยบัตรเพียงอันเดียวที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละไม่ใช่เรื่องยากเลยอันนี้ผมจะกำหนดเงาก่อนแล้วค่อยไล่โทนกำหนดเงาคร่าวๆก่อนนะฮะจะทำให้ไล่โทนได้ง่ายขึ้นอันนี้มาลองตรงเสื้อบ้างผมกำหนดเงาคร่าวๆก่อนแปลงอันเดิมไหมนะฮะคำสั่ง Z ถูดูเสร็จแล้วฮะวิธีการทาโทนแบบง่ายๆก็จะได้ผลงานมาประมาณนี้คิดว่าหลายท่านที่ดูน่าจะมีความเข้าใจในการแปะโทนเบื้องต้นบ้างแล้วนะจริงๆหลายจุดผมยังไล่โทนได้อีกแต่ทีนี้คิดว่าเวลามันหมดแล้วในโอกาสต่อไปคิดว่าคงจะมีโอกาสเขียนการแปะโทนให้ละเอียดมากขึ้นนะฮะไว้พบกันใหม่ครับบทหน้า